สวัสดีจ้ามาอีกแล้วค่ะมุมเดิมเสียงเดิมเสียงโคราชบ้านเพียงเหมือนเดิมยายเพ็ญปิยดาภาสวยคนเดิมจ้ะวันนี้นะคะยายเพ็ญขออนุญาตเองพูดถึงแต่คนผิวแห้งเนาะอันนี้เองเอามาใจคนผิวบ้านเบิ้งนะจ๊ะวันนี้ยายเพ็ญก็ไม่มีอะไรมากมายก็คือว่าประโยชน์ของไรรู้ไหมเอ่ยเหมือนเดิมค่ะมีอะไรครับพี่น้องจ๊ะติ๊ดติ๊ดติ๊ดพี่น้องยายเพ็ญมีนะตัวนี่เป็นต้นเลยค่ะกระถางเลยว่านหางจระเข้จ้ะเองมาพูดถึงเรื่องว่านหางจระเข้วันนี้ประโยชน์ของว่านไอหางจระเข้ด้วยจ้ะก็คือพี่น้องก็รู้อยู่ว่านหางจระเข้น่ะสดก็ได้ไอที่เขาทำสำเร็จที่เป็นเจียวแล้วก็ได้พี่น้องจ้ารู้ไหมพี่น้องก็รู้อยู่สรรพคุณเขานะครบจักรวาลไม่ว่าสดหรือว่าไม่ว่าทำสำเร็จแล้วถูกไหมจ้ะพี่น้องรู้ไหมว่าว่านหางจระเข้นี่น่ะดันผมก็ได้ขั้นอะไรก็ไปมักผมก็ได้มันเหมือนมีสารไอ้เคราตินแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดเนาะอาบแดดมาไม่ใช่อาบแดดเองมาเดินตากแดดเองไหนนะคนไทยไม่ค่อยชอบอาบแดดเนาะแต่ว่าเองก็ไปเดินตากแดดตากอะไรมาพี่น้องก็ลงมาบุแล้วก็เย็นสบายทำให้ผิวเย็นลงดาเวลาเองปกไอเนี่ยปกไอเจลวันหางจระเข้ถูกไหมจ๊ะแล้วก็ลดรอยจุดด่างดำบนใบหน้าแล้วก็คนที่หน้ามันเหมาะมากพี่น้องเหมาะมากสำหรับคนหน้ามันบ้างว่านหางจระเข้นี่นะเหมาะจริงๆพี่น้องลองเอาว่านหางจระเข้เจลว่านหางจระเข้ไม่ว่าสดหรือไม่ว่าที่เป็นสำเร็จแล้วนะเอามาโปะไว้พี่น้องนวดทิ้งไว้แค่สองชั่วโมงอะพี่น้องความมันหายคลิกแน่นอนเลยค่ะอันนี้ยายเป็นทำมาแล้วครั้งที่แล้วเห็นไหมอันนั้นแค่20นาทีนะนับภาษาไรสองชั่วโมงพี่น้องมันก็สดชื่นเย็นสบายแล้วก็ลดรอยจุดด่างดำบนใบหน้ารักษาสารพัดพี่น้องครับแผลไผ่ใหม่แผลผิวถลอกตัวที่เป็นคุยอะไรเงี้ยเอาไปทาหายมดผิวจับแผลอะไรก็ช่างแห่งกล้ามอะไรก็ช่างว่านหางจระเข้แต่ที่นี่เองไม่พูดถึงตรงนั้นเองมาพูดถึงเรื่องความงามบนใบหน้าเองดีกว่าอันดับแรกอะไรรู้ไหมพี่น้องก็คือเอามาผสมก่อนอื่นไม่ต้องยังผสมเนาะเอาอันข้อหนึ่งก่อนยายเป็นมีสองข้อให้นะคะข้อหนึ่งเอามาเป็นไอ้ทาเบสก่อนแต่งหน้าพี่น้องก็คือทาไปโปะไปแล้วก็นวดให้มันเข้าสามรอบเหมือนเดิมนะจ๊ะโปะสามแล้วก็นวดเข้าไปนวดให้มันชุ่มฉ่ำพี่น้องสักพักหนึ่งเสร็จแล้วพี่น้องก็แต่งหน้าตามปกติเขาเรียกว่าเหมือนการใช้เหมือนเบสเหมือนมอยเจอร์ไรเซอร์นี่นั่นแหละก่อนการแต่งหน้าทำให้แต่งหน้าติดทนนานพี่น้องจ๋าคือเองพี่น้องลองดูด้วยจ้ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเหนียวหนึดหนืดเนาะมันเหนียวหนืดหนืดแต่ยายเพ็ญว่าถ้าใครอุทโทษทีนะยายเพ็ญชอบพูดเลยกันไงถ้าใครอยากลองสดก็ได้แต่ถ้าเกิดแต่งหน้ายายเพ็ญก็ลองให้เอาไอ้ตัวนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าอิงแต่งหน้าเครื่องสำอางเขามีผ่านสารเคมีอะไรมาไอ้ตัวนี้เขาก็ผ่านการกรองการละเอียดเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดไอ้ตัวสดเนี่ยเอาไปมากหน้าอย่างที่บอกจ้ะก็คือลดความมันได้อย่างดีเลยเป๊ะเลยพี่น้องสำหรับคนผิวหนามันนะจ๊ะแล้วข้อสองอะไรรู้ไหมพี่น้องจ๋าข้อหนึ่งนะใช่เป็นเบสแทนการแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าเด้อเสร็จแล้วก็มาแต่งหน้าหน้าติดทนนานชุ่มฉ่ำดาสำหรับคนผิวหนามันนะจ๊ะอันที่สองพี่น้องจ๋าใครที่ซื้อที่จะเป็นหมอกไปนะซื้ออะไรพาวเดอร์หรือว่าเป็นครีมอะไรก็ที่มันเข้มเลยเองไม่ถูกก็หนาอิงไม่ใช่ไม่ถูกขนาดหรอกทาไปแล้วมันดำโพดนะพุดโพดเนี่ยยายเพ็ญเกิดอย่างตัวนี้นะยายเพ็ญซื้อมาเห็นไหมนายยายเพ็ญไม่เหมาะเพราะมันดำโพดมันเป็นแป้งที่เป็นผสมมาแล้วเรียบร้อยของแม็กหรือของอะไรยายเพ็ญจำไม่ได้แล้วรู้แต่ว่ามันเข้มโพดยายเพ็ญเก็บไปในนั้นเลยพี่น้องเก็บไปในตู้ไม่ได้ใช่เสร็จแล้วมานึกได้โอ้เจลวันหางจระเข้เอามาผสมกันพี่น้องเรามาแปะดูยายเพ็ญแปะวันนี้เรียบร้อยแล้วชุ่มไหมออกสีน้ำตาลออกผิวแทนๆสวยแต่จะเป็นทำให้ดูด้วยจ้ะนิดหนึ่งนะพี่น้องจ๋านิดหนึ่งด้วยแล้วก็ไอตัวนี้มันเป็นเหมือนแป้งเขาเรียกแป้งพาวเดอร์เนาะแป้งพาวเดอร์โอ้ยอย่าหลายด้วยไม่ต้องหลายพี่น้องแต่ยายเพ็ญใช่อันสดนะจ๊ะที่ยายเพ็ญเหลือจำได้ไหมตอนนั้นอะยายเพ็ญทำทิ้งไว้น่ะเนี่ยยายเพ็ญใช่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะอย่าใช่หลายด้วยเพราะว่ามันชุ่มพี่น้องหนึ่งยดเข้าไปครึ่งช้อนชาแล้วผสมเข้าไปพี่น้องผสมเราจะให้ดูเด้อแล้วมันก็จะแบบ
นุ่มๆเหนียวๆพี่น้องมันก็ไม่เหนียวมากหรอกมันนุ่มนะพี่น้องเห็นนะพี่ยมโทษทีนะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะนี่ค่ะพี่น้องเราก็เอามาทาที่ว่ามันเข้มเนาะมันก็ทำให้อะไรนะให้ลดความไม่เข้มนะไอ้พวกแป้งพวกพาวเดอร์ที่เป็นครีมหรือว่าไอ้ครีมอะไรก็ช่างที่มันเข้มทุกอย่างนะพี่น้องเอามาผสมเด้อเอามาผสมกับเจลวันฮันจูเร่คือเอ็นพี่น้องดูได้ยังเป็นไงทาเลยทาดูได้แค่นี้เด้อนิดเดียวพี่น้องแล้วก็ยังเป็นแตะเด้อยังเป็นไม่ได้เรียนมานะคะยังเป็นทำด้วยกันเนี่ยเอาพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่ามันแต่ถ้าเกิดมันดำอย่างนั้นเด้อเนี่ยยังเป็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นผิวสีแทนสวยพี่น้องเราติดเลยเย็นเย็นนิดเดียวเด้อนี่ขนาดนิดเดียวนะยังเป็นยังว่ามากไปได้ดีนะทำไมเองผิวสีแทนพี่น้องแทนสวยเหมือนมีคนมีสุขภาพดีเหมือนไปอาบแดดนารุ่มๆมาพี่น้องเอ้ยเนี่ยสไตล์นี้ฝรั่งชอบดื้อเขาแบบฝรั่งเขาไม่ชอบขาวมากพี่น้องยังเพนเคยทาเลี้ยวเพราะว่าอะไรเงี้ยบางทียังเพนบอกอุ้ยเธอผิวทำไมสีน้ำตาลดีจังผิวน้ำผึ้งพี่น้องมันเหมือนผิวน้ำผึ้งเลยแล้วมันติดดีพี่น้องติดดีมากเลยเนี่ยเพนไม่ใช่แค่นี้พี่น้องให้ดูได้จ้ะเห็นไหมมันชุ่มดิชุ่มฉ่ำดีใช่ไหมพี่น้องเนี่ยผิวสีน้ำตาลใครอยากได้แฟนโฟนะคะฝคนต่างชาติฝรั่งนะคะลองใช้ตัวนี้นะคะออกไปแต่งหน้าไม่ต้องแต่งขาวจ้วงผัวฝรั่งส่วนใหญ่โทษทีนะเขาจะชอบคนผิวน้ำผึ้งเนาะผิวดำผิวเล็กนะงามของเขาพี่น้องที่นี่เองเกิดแต่งหน้าเองก็อย่าไปขาวมากพี่น้องอุ้ยโทษทีค่ะฝรั่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันและรสนิยมเนาะไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติหรือประเทศไหนก็ช่างแต่ฝรั่งส่วนใหญ่ชอบผิวสีแทนกับสีน้ำตาลสีน้ำผึ้งเพราะว่าสังเกตว่าพี่น้องเขาขาวเร็วเขาก็ชอบให้มันดำพอยายเพ็ญคุยกับแฟนยายเพ็ญหนักบานใจยายเพ็ญว่าทำไมเพื่อนชอบให้ฉันดำจังเลยจากว่าฉันมีกะมีฟ้าเขาบอกว่าเขาขาวแล้วคนผิวดำผิวน้ำตาลน่ะสวยแล้วมีเสน่ห์เขาพูดอย่างนั้นเด้ออันนี้สตามสไตล์ฝรั่งนะคะแต่โทษทีค่ะคุณชาวต่างชาติค่ะคุณฝรั่งค่ะก็เขาก็ไม่ได้ชอบคนดำไปทุกคนเนาะก็แล้วแต่คนขาวก็สวยเขาก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงแต่ส่วนใหญ่พี่น้องเห็นไหมคนจะได้เขาจะได้แฟนคนผิวน้ำผึ้งคนไทยเองเนี่ยยังมีรูสุดยอดเลยสวยค่ะสวยเพราะว่าอะไรน้องไม่ยิ่งคนอีสานคนประเทศจังภาคไหนก็ช่างสวยหมดค่ะพี่น้องขาวดำสวยหมดสวยน้ำใจดาคนไทยนะเอาใจก็เก่งพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องนะคะถ้าอิงขาวมากนะพี่น้องเอาตัวนี้ดูเนี่ยชุ่มดีจังนะเนี่ยเห็นไหมแต่ก็เกลี่ยให้นั่นเด้อยายเพียนมองไม่ชัดนะคะเกลี่ยให้มันเนียนเนียนอะเนี่ยก็คือเอ็งพี่น้องแล้วก็ผิวสีแทนชุ่มฉ่ำดีจังนะผิวน้ำผึ้งเอ็งพี่น้องนี่อย่างนะออกไปกลางคืนพี่น้องเอ้ยถ้าแต่งหน้ากลางคืนแล้วองค์นี้ชุ่มๆแล้วพี่น้องแล้วก็ปิ้งๆจังนิดนึงอุ้ยสุดยอดเองดี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 พี่น้องแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันจะพอดีออกแทนผิวน้ำผึ้งแต่โทษทีนะคะขอโทษนะคีอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ได้เพราะว่าคนต่างชาติบางคนเขาชอบคนขาวคนดำเนาะก็อย่างที่ว่ารสนิยมใครรสนิยมมันแต่ความหมายของยาเพนก็คือว่าสมมติว่าเองซื้อมาเห็นไหมมันเข้มขนาดเนี่ยน้ำปุ๊ดปนี่นะพี่น้องบางทีอิงก็เข้มไม่ใช่น้ำปุ๊ดเข้มปนี่นะอิงก็เก็บไว้ในตู้เนาะไร้ประโยชน์อันนี้พูดตรงๆเองเอามาผสมเลยพี่น้องจ๋าจะสดหรือจะที่เป็นเซตแล้วก็แล้วแต่ที่จะเป็นกล่องไว้ครั้งที่แล้วนะเนี่ยเป็นก็เอามาพี่น้องดีนะจ๊ะลองไปทำดูด้วยค่ะถ้าใครเผื่อจะไปถูกกับผิวใครบางคนจะได้ผิวสีแทนสวยงามน้ำผึ้งผิวน้ำผึ้งนะจ๊ะพี่น้องเห็นไหมต้นหางวังจระเข้อยู่ข้างเยเป็นเห็นอย่างนี้คอนโดเยเป็นน้อยๆมีครบนะคะเอาเป็นอันว่าพี่น้องลองไปทำดูนะคะเผื่อจะใครจะชอบเนาะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะคะก็ไปคอยดูคลิปหนาเผื่อเยเป็นมีสิ่งดีๆเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะก็ลองไปทำดูนะคะอันนี้อย่างนี้หนึ่งก็พอไม่ต้องทำมากค่ะพี่น้องเห็นไหมชุ่มนะคะถ้าเกิดไงพูดผิดพูดถูกขอโทษขออภัยนะคะคนต่างชาติหรือคนไทยเองก็ช่างค่ะคนขาวเกิดได้เฟนต่างชาติมั่งโง่เนาะเยอะแยะสวยหมดอะค่ะดีหมดเพียงแต่ว่าเยเป็นมาพูดถึงว่ามันกลูนะพี่น้องมันกลูดีนะกลูแล้วก็เขาเรียกอะไรมันผิวสีน้ำผึ้งงั้นพี่น้องจ๋าพี่น้องลองไปทำดูนะคะงั้นแค่นี้นะคะขอโทษขออภัยพูดถูกจ้ะใครทำก็ทำใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรเนาะขอบคุณนะคะขอให้สวยวันสวยขึ้นเหมือนเดิมมีวันเวลาที่ดีเหมือนเดิมค่ะสวัสดีจ้า